ท่านผู้ชมมาดูประเด็นนี้เดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดหนึ่งความร้อนยังเป็นปัญหาอยู่จุดไหนที่ฝนไม่ตกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ห้าโมงเย็นตำรวจแสมดำรับแจ้งเหตุคุณลุงอายุ6 2ปีลงจากรถไฟแล้วบูบเสียชีวิตค่ะคาดว่าร้อนฮิสตกที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชานชลารถไฟได้านหลังโรงเรียนฐานเทคโนโลยีคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ ทราบชื่อต่อมาคือคุณลุงประยูนอายุ62ปีค่ะถ้าดูจากวงจรปิดจะเห็นว่าคุณลุงโดยสารขบวนรถไฟมาม,มาจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยลงที่สถานีพรมแดนทีนี้พอรถไฟผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกับแกก้มลงหยิบของบางอย่างอะคะ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วล้มตัวลงไปตรงริมทางรถไฟคือเสียชีวิตนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยแกเหมือนก้มหยิบของภรรยาของคุณลุงให้ข้อมูลว่าคุณลุงทํางานเกี่ยวกับกวานกวาดถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถววัดเสิหงมีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจความดันไขมันค่ะโอ้หมู่บ้านโรคหัวใจไอ้บามดันไขมันแล้วก็ละลายริมเลือดอ๋อเนี่ฮะนบูชมค่ะรบเงิคือคนสูงอายุ แล้วมีรอบประจําจตัวความดันเนี่ยสำคัญมาก hmm. หัวใจก็ใช่ดูแลตัวเองจริงๆนะโอ oh, ้บูบอย่างที่เห็นเลย hmm. ความร้อนมันร้ายแรงนะ ah. ขนาดที่กรมบุตูนิววิทยาเขาคาดการถึงแม้ว่าฝนจะมาในหลายพื้นที่ก็ตามทีแต่ยังร้อนระอุอยู่คาดการวันนี้ดีกว่าเมื่อวันก่อนหน้านี้เล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือยังสูงได้ถึง42ภาคกลางยังสูงได้ถึง40ขณะที่มุยภิภาคอื่นก็37 38สูงสุดค่ะแต่เราดูเมื่อวานนี้เอถอะท่านผู้ชมเมื่อไม่ได้เบาเลยสูงสุดประเทศไทยคือ42.9องศาที่อำเภอเมืองตากนะคะ รองลงมาก็เป็นเมืองนครสวรรค์น,นีคะภาคกลาง41.2อเภอสว่างวีระวงุบุรราชธานีก็40.8นะคะอรัญ,ญประเทศสาแก้ว40.1พุนพินจุร,ราธานี40องศาขนาดทางใต้ค่ะแล้วก็คลองหลวงปทุมธานีขนาดโซนนี้ก็ยัง39.5